ว้ายมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมเราบอกในแมปสุดร้อนอีกแมปนึงนะคะที่เมย์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะโดยแมปนี้นะคะก็จะให้เราสวมบทบาทเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายคนนึงนะคะได้นอนหลับอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะและเขาก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะและเขาก็ตกใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยที่อยู่ในความฝันเนี่ยเป็นหมอค่ะและกำลังรักษาผู้ป่วยอยู่นะคะและเขาก็เริ่มรู้นะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความฝันนะคะและเขาก็เริ่มเดินทางสำรวจสถานที่เพื่อที่จะออกจากโลกความฝันนี้ให้ได้นะจนในที่สุดเขาก็ได้เจอสัตว์ประหลาดที่อยู่ในโลกแห่งความฝันพยายามที่จะไล่ล่าฆ่าเขานะคะเขานะคะก็จะต้องหาทางที่จะเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยดีกว่าค่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับอันนี้นะคะเขาก็จะบอกทิศทางนะคะว่าเรานี่จะต้องไปที่ไหนนะคะโอเคอันนี้เหมือนลูกศรจะชี้ไปทางขวาค่ะเราก็เดินตามทางไปเลยนะคะเจอประตูเขียวเปิดเข้าไปนะคะดูซิว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้บ้างนะนี่ไงฉันเจอแล้วเนี่ยแหละการ์ดที่จะทำให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยหายใจอีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หาทางออกนะรู้สึกว่าภาพนี้มันก็จะขาวไปหมดเลยนะเหมือนอยู่ในโลกความฝันจริงๆเลยนะโอเคเราก็สั่งการให้กับนางพยาบาลนะคะเอาเน่ไปให้กับผู้ป่วยนะเดี๋ยวผู้ป่วยเนี่ยนะคะจะไม่หายใจนะเร็วเข้าเซ่เนี่ยผู้ป่วยอ่ะต้องการออกซิเจนเร็วๆเข้าเดี๋ยวเราก็เอาทำการวางเลยค่ะนี่แล้วเราก็กดนะคะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊มหายใจปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวยังนะโอเคเราก็ใส่เครื่องอุปกรณ์นะคะให้ผู้ป่วยได้หายใจอีกครั้งนึงนี่กระทืบกระทืบเข้าไปนะฮะเรียบร้อยน่าจะหายใจได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ตามลูกศรไปต่อเลยนะอันนี้ก็มีภารกิจให้เราทำอีกแล้วให้หมอนี่ทำอะไรจริงๆจะต้องให้นางพยาบาลไปทำสิเนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะเอาไว้วัดชีพจรนะคะว่าผู้ป่วยของเรานี่สามารถหายใจได้อีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเสียงตี๊ดเมื่อไหร่นะคะแปลว่าผู้ป่วยของเรานี่นะคะเข้าเมนรู้ได้ทันทีเลยค่ะโอเคเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าไฟดับซะงั้นน่ะอ้าวแล้วงี้เราจะมีไฟให้กับผู้ป่วยได้ยังไงกันงานนี้ผู้ป่วยก็ตายหากันพอดีดิโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าไฟดับนะคะเราจะต้องไปหาเบเกอร์นะคะมันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือแบบคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องใช้คีย์การ์ดเนี่ยเพื่อไปเปิดประตูนะคะไปหาเบเกอร์นะคะโอเคเปิดดิเปิดได้ป่ะเอ้าเปิดไม่ได้อ่ะต้องทำไงอ่ะเปิดดิเรียบร้อยอ่ะเปิดได้ละโอเคตอนนี้เราก็เปิดเข้ามาแล้วนะฮะดูซิช่วยกันดูหน่อยว่าเบเกอร์มันอยู่ตรงไหนนะฮะใช่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรฟะนั่นอ่ะหัวโตโตโอ้ my god ตัวอะไรฟะเฮ้ยมันมาทางนี้ด้วยเฮ้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะเป็นตัวอะไรเนี่ยมันมาทางนี้ด้วยนะทุกคนนั่นมันมาแล้วอันนี้เราก็พยายามเปิดลูกศรด้วยนะคะว่าบอกทิศทางว่ามันเราจะต้องไปทางไหนต่อนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่เปิดนี้เราก็จะหลงงงไก่ตาแตกเลยนะโอเคเราก็ต้องคอยหลบไอ้เจ้าปีศาจด้วยนะเหมือนว่าเราจะเจอปีศาจแล้วอ่ะมันคือตัวอะไรที่นี่มันมีผีด้วยเหรอองค์พระเจ้าจอดเอาล่ะเราก็เก็บอุปกรณ์นะฮะเนี่ยโอ้โหตกตามพื้นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไมอุปกรณ์ของโรงพยาบาลจะต้องมาตกตามพื้นแบบนี้ด้วยนะใช่ทำไมมันจะต้องตกตามพื้นแบบนี้ด้วยว้ายปีศาจผีหัวโตมันมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยแมงสาบยักษ์อีกโอ้ my god อันนี้เราก็
ตามหานะเหมือนจะหลงแล้วค่ะทางเหมือนกับเป็นทางเขาวงกตยังไงอย่างนั้นนะเอ้ยเจอตัวอะไรอ่ะเออตัวอะไรปะนั่นน่ะโอ้ประเจ้าจดมันมีแสงด้วยโอ้โหไปทางนึงดีกว่าเออเราต้องไปทางไหนนะนอนดูดิมันคือตัวอะไรคะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกทีโอ้โหเวงสาบยักษ์ตัวเบลเลอร์เลยเฮ้ยโรงพยาบาลปีนไปนะเนี่ยทำไมมันรกรุงรังซัมโซ่อย่างนี้เนี่ยมีแมงสาบยักษ์ด้วยโอ้พระเจ้าจอร์จอย่าบอกนะว่าฉันอยู่ในความฝันฉันต้องอยู่ในความฝันอย่างแน่นอนเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหมือนว่าเราจะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าเราอยู่ในความฝันหัวโตมาแต่ไกลเลยเฮ้ยเอาไงล่ะทีนี้เราหาทางออกไม่เจอแล้วเอ้าโอ้โหเหมือนจะหลงแล้วนะอุ้ยมันมาทางนี้แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะก็หนีดิครับหนีไปทางไหนดิโอ้ประตูลองเปิดดิอู้ตรงในประตูมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยอ่ะเปิดประตูห้องนี้โอ้โหเกือบไปแล้วเลยโอเคเราก็มารักษาผู้ป่วยต่อนะนี่ใช้ไฟนี้ละกันโอ้แล้วเราก็ทำไงต่ออ่ะเอ้าชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่าเรานี่ใกล้ตุยนะเอ้าแล้วโผล่มาอีกที่นึงนะคะทุกคนเฮ้ยมาโผล่ที่ไหนอ่ะเอ้าและเขานะคะก็ให้เรานี่ตามหาผู้ช่วยนะคะห้องทดลองของแฟรงค์ชื่อเดี๋ยวขอดูก่อน อยู่ไหนนะวิมีของให้เก็บด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนเอ้าเราต้องตามของไปปะนี่เห็นไหมตามทางเลยนะคะโอ้เหมือนจะเจอแล้วนะคะทุกคนนี่ไงเราเจอละสวัสดีครับผู้ช่วยหัวร้านสวัสดีฮัลโหลเอาล่ะถ้าเธอเนี่ยนะอยากจะช่วยผู้ป่วยนะเธอต้องกระตุ้นทุกวินาทีนะผู้ป่วยมันจะถึงจะดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เหมือนว่าให้เรามาคุยกับผู้ช่วยนะคะให้เราเรียนรู้กับคนนี้นะคะแล้วไปช่วยผู้ป่วยนะโอเคตอนนี้เรารู้ละว่าเรานี่จะต้องกระตุ้นยังไงนะคะให้ผู้ป่วยของเรานี่นะคะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะทุกคนแล้วก็เก็บของนะเดี๋ยวเราก็จะไปที่เดิมค่ะใช่ไปทางนี้ปะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้มีสวิตช์ด้วยอันนี้เราก็กลับมานะคะหาทางนะคะที่จะไปห้อง ICU นะคะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนาะห้องนี้เนี่ยนี่ไงเราใกล้จะถึงแล้วนะคะเราก็เดินตามทางไปเลยนะคะนี่โรงพยาบาลเหมือนตีสิอะไรสักอย่างนึงนะคะโอเคเราก็ไปต่อเลยห้องนี้หรือเปล่าอึดอ๋อต้องไปต่ออ่ะกดปุ่มก่อนอึดอ่ะเอ้าประตูไม่เปิดอ่ะเรียบร้อยว้ายตัวอะไรกระดาษอ่ะโอ้โหตัวมันเริ่มเลยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ว้ามองเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและนั่นมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหมาถึงแล้วก็ถูกเหยียบเละเลยอ่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็กลายเป็นผู้ป่วยแทนอยู่ห้อง ICU นะและต้องการคนมารักษาเราลายต่อไปขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ